ฉันเรียนที่ไม่เรียนได้ถ้าหนูไม่ทำพี่จะกระดาษหนูว่าไอ้เหี้ยผิดร่างกายหรือเปล่าครับก็มีบ้างนะครับแต่จริงๆทุกวันนี้ก็ตื่นเช้าครับตื่นเช้าไปออกกำลังกายพักผ่อนเยอะๆเพื่อให้มีแรงเพื่อจะมาสู้ในวันนี้ครับนิกกี้ก็ผู้ชายฮามากครับเคยเหมือนแต่ละมุกที่เขาเล่นเราก็เหมือนชอบมากครับบางมุกน้องไม่เก็ตแต่ว่าทุกคนหัวเราะน้องก็หัวเราะครับจริงแต่ละคนก็ยังไม่ได้เจอในวงการนะครับเราก็อาจจะพี่นุ้ยได้เจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าในการเป็นหัวหน้าพี่เขาจะเป็นยังไงลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยใครจะเป็นยังไงอ่ะจับน้องกลัวทุเรียนมากกว่าครับน้องเกลียดทุเรียนมากขึ้นรถแท็กซี่เราก็ว่ามีกลิ่นทุเรียนมันโคตรมันไม่ไหวอ่ะI am very proud of you and you ภูมิใจมากก็อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ทีมที่เอาจริงอ่ะเมื่อนั้นก็ได้เมื่อนั้นแหละแล้วเป็นไงแล้วพอแบบรวมสุดยอดตัวท็อปนิกกี้ฟิลิปอาร์ติล่าเป็นไงชนะ